ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับวันนี้เมนูลงเรือไรซ์ที่คุณเท็ดดี้ภูมิใจนำเสนอนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับลงเรือไรซ์ครับถึงเวลาที่รอคอยเดี๋ยวเราจะชิมครับผมมาตัวขยาวกรอบของเลิฟยังกรอบอยู่เลยขี้งกไงคำใหญ่อร่อยเนาะชอบอะไรที่สุดเลือกยากมากเอาอย่างนี้แล้วกันปกติเนี่ยกินน้ำพริกลงเรือมันจะเป็นรสชาติที่เราพอจะคาดเดาได้ข้าวต้องประมาณนี้นะตัวหมูหวานก็จะทำให้มันหวานนะแล้วส่วนตัวชอบไม่ชอบอะไรที่แบบกับข้าวที่มันหวานหวานหวานพอมาเจออันนี้ปุ๊บข้าวมันดูมีความเค็มๆนิดนิดมันมันหอมหอมด้วยแล้วตัวหมูหวานบิ๊กวิงเผ็ดนิดนิดเจอแบบกรอบผักกรอบๆที่ยิ่งกินยิ่งมันอ่ะมันลงตัวหมดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงเราว่านี่เป็นหนึ่งในเมนูที่กินง่ายนะเพราะอย่างที่เฮดดี้บอกคือหมูหวานมันมีรสเผ็ดแล้วมันเผ็ดหวานหวานมันอร่อยอ่ะยากมันเผ็ดแบบเอ้ยโอ้โหมันกระตุ้นว่ะใช่แล้วข้าวเนี่ยคือหอมน้ำพริกมากแล้วก็ได้เคี้ยวกากหมูแถมยังมีผักกรอบๆเพิ่มนี่เป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำเลยเพราะว่าทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยชื่อว่าเมนูอะไรนะครับลงเรือไรซ์บายคุณชายลงเรือในที่สุดวันนี้นะฮะเมนูลงเรือผมก็อร่อยถูกใจทุกคนสักทีหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าหมูหวานบิ๊กวิงนะฮะทำอันนี้เราเก็บได้ป่ะได้ทำเยอะๆเราเก็บได้เลยใช่ไหมใช่พอจะกินปุ๊บก็ตับเวฟเห็นไหมใส่หอมแดงเยอะๆอร่อยไหมไม่มีรสหอมแดงเลยไม่มีกลิ่นแล้วมันมีแต่ความหวานๆเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็มันทำให้ตัวน้ำซอสข้นด้วยไหมใช่เพิ่มเนื้อก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับลงเรือไรซ์ที่ออกมาดูดีแล้วก็อร่อยยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะครับท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 3:20 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นน่ากินแล้วอ่ะเนาะพอแล้วจริงๆพอแล้วก็ได้คลุกข้าวเลยเนี่ยอันนี้คือแฮปปี้แล้วนะเป็นนี้แฮปปี้บิ๊กวิงเป็นคล้ายๆกับแฮปปี้วาเลนไทน์เดี๋ยวถ้าเขาตัดต่อเอาหน้าเธอไปใส่ไม่พอแล้วครับผมขอโทษขอโทษจริงนะผมขอโทษจริงเขาไม่ให้คุณชิมไม่ใช่หรอผมไม่ชิมผมกินเลย